ก็ตอนนี้2-0แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกผมยังจำได้4ปีที่แล้วเนี่ยคือผมเชียร์จริงๆผมเชียร์อังกฤษแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็นัดชิงก็เป็นฝรั่งเศสก็เชียร์ฝรั่งเศสแต่ปีนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแบบ2-0เร็วขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็2-0เรียบร้อยแล้วสุดยอดสุดยอดครับเมื่อกี้2-0แต่ตอนนี้คือ3-3ตามมาแบบสุดยอดจริงดูเลยดูปีที่แล้วผมก็ผมเชียร์อังกฤษทุกปีครับแต่ว่ารอบชิงมันก็เชียร์ฝรั่งเศสปีนี้เหมือนพยายามจะเอาใจช่วยเมสซี่นะแต่ว่ารู้สึกก็ไม่อินกับอาร์เจนตลอดเลยก็เลยเชียร์ฝรั่งเศสเลยนั่นแหละคือเหตุผลนะครับมาดูกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ปีนี้ส่งครับนิ่มเลยของอาร์เจนตินาเลยครับเอาไปเลยครับสิ้นสุด36ปีที่รอคอยสำหรับพวกเขาครับนี่นะครับบทสรุปก็มาแล้วนะครับก็คือคนที่ได้แชมป์โลกฟุตบอลโลกปีนี้ก็คืออาร์เจนตินาซึ่งก็โอเคก็ได้เห็นเมสซี่ชูถ้วยแชมป์บอลโลกก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับเหมือนที่เราเห็นโรนัลโดถือถ้วยยูโรนะครับนั่นแหละทุกคนก็คงได้ดูกันแล้วก็รู้สึกประทับใจแมตช์นี้ไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมดูบ้างแล้วดูแบบมันไม่ใช่ทีมที่เชียร์เราเชียร์แต่ว่ามันก็อินไปกับเกมแล้วมันก็สนุกดีแล้วก็อย่างที่บอกได้เห็นหนึ่งในนักเตะตลอดกาลแบบซูเปอร์สตาร์อย่างเมสซี่เนี่ยที่ได้บัลลังดอร์มา7สมัยอ่ะไม่ตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ฟุตบอลมามันไม่มีใครได้เยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วแบบเดี๋ยวอีก10-20ปีกลับมาย้อนดูคลิปก็คงได้เห็นว่าเราได้เห็นช่วงเวลาของฟุตบอลระดับโลกแบบนี้มาได้แชมป์ก็เป็นช่วงนึงที่ดีแล้วเป็นแมตช์ที่หนึ่งในแมตช์ที่พรีเมียมที่สุดในโลกละเราคิดว่านะก็ขอบคุณครับแต่ละคนคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันได้